ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณตำรวจแถลงจับทอมคนหนึ่งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชอบไปขโมยลอตเตอรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้พิการทางสายตาที่เขาขายลอตเตอรี่ค่ะตำรวจสน.สุทธิสารดูนะคะวิธีค่ะคุมตัวนางสาวสุมาลีเมืองปลื้มอายุ57ปีขโมยลอตเตอรี่450ใบก็คือมูลค่า 45,000 บาทของนายเทวาปะนาเสอายุ40ปีนะคะเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยไปขโมยของเขาตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สุทธิสารเมื่อ25พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือหลังจากที่ตำรวจเนี่ยจับกุมตัวสุมาลีได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะที่ปักเกร็ดนนทบุรีค่ะของกลางก็คือชุดที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุก็นำตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเมื่อบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเจรตำรวจสบ.8ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางสอบปากคำผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายค่ะโดยบอกว่าคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้สน.สุทธิสารและตำรวจนครบาล5ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้เพราะว่าก่อเหตุหลายท้องที่และผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางสายตาซึ่งประกอบอาชีพสุจริตทางด้านของผู้กำกับสน.สุทธิสารเนี่ยพันตำรวจเอกภูริศจันทรานนท์จินตรานนท์อธิบายวิธีการขโมยแบบนี้นะคะ คือผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยจะถือธนบัตรหลายใบเอาไว้ในมือซ้ายทำท่าเลือกซื้อลอตเตอรี่จากแผงโดยจะจับใบบนไว้1ใบแล้วก็ใช้อีกมือจับใบล่างทั้งหมดก่อนดึงพร้อมกันตอนที่ทำเป็นดึงใบเล่นเกิดเสียงดึงอ่ะแค่1ครั้งแต่จริงๆไม่ได้ดึงแค่1ใบดึงไปหลายใบมากก่อนให้ผู้ค้าถือเอาไว้บางส่วนอีกส่วนหนึ่งจะถือเอาไว้เองใต้ธนบัตรเพื่อไม่ให้คนภายนอกเห็นพอสบจังหวะก็เอาใส่กระเป๋าสะพายที่เอวระหว่างนั้นจะชวนผู้เสียหายพูดคุยค่ะจะได้เสียสมาธิแล้วก็จะบอกกับผู้ค้าลอตเตอรี่นะคะว่าให้เก็บลอตเตอรี่ให้หน่อยแล้วก็ให้เงินบัตรจำเอาไว้บางส่วนอ้างว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอาลอตเตอรี่ภายหลังซึ่งต่อให้ผู้ขายอ่ะไม่ใช่ผู้พิการทางสายตาก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันแปลว่ามือเขาจะแบบไวมากใช่ทั้งมือขวามือซ้ายชวนพูดคุยด้วยส่วนกรณีของนายเทวานะคะคือทำทีเข้ามาตีสนิท3วันแต่ละวันเนี่ยเอามาขโมยลอตเตอรี่ทุกวันเลยค่ะจนกระทั่งวันที่3เนี่ยผู้เสียหายเริ่มรู้ว่าลอตเตอรี่หายไปเมื่อได้ลอตเตอรี่ไปแล้วผู้ต้องหาเอาไปขายในราคาถูกแถวจังหวัดนครปฐมอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนของกองสลากค่ะก็เลยขายได้ในราคาที่ถูกแล้วบางส่วนเนี่ยเอาไปให้ญาติพี่น้องช่วยเอาไปขายอีกตอนนี้ตำรวจก็เลยมีการขยายผลไปถึงคนในครอบครัวแล้วนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ถ้าหลักฐานไปถึงเนี่ยจะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันค่ะเคสเนี่ยที่เกิดที่นครปฐมเนี่ยจะเป็นการรับเงินล่วงหน้าก็จะมีสลากมันอาจจะเป็นข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่เขาไม่มีสลากด้วยเขาเลยใช้วิธีนี้ในการที่ไปขโมยสลากเพื่อนำมาจำหน่ายต่อที่นครปฐมเขารักไหมคะไม่รักครับในพื้นที่ที่เป็นบริเวณบ้านเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ขัดนะครับเขาจะมาก่อเหตุในเขตกรุงเทพนะครับแล้วก็จะไปขายในโซนที่เป็นโซนบ้านเขานะครับคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเขาทำงานกองสลากโอ้โหแสบมากแสบมากทีนี้ตำรวจก็เลยบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ค้ารายใดเนี่ยคือท่านจะเป็นผู้พิการทางสายตาหรือไม่แล้วโดนแบบนี้ให้มาแจ้งความดำเนินคดีนะคะทางด้านของนายอำนวยกลิ่นอยู่ค่ะนายกสมาคมผู้พิการผู้ค้าสลากประเทศไทยก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาผู้พิการทางสายตาที่ขายลอตเตอรี่มักถูกเอาเปรียบแบบนี้จับได้บ้างไม่ได้บ้างบางรายเนี่ยใช้วิธีดึงลอตเตอรี่ไปจากแผงแล้วคืนลอตเตอรี่งวดเก่าไปให้คนขายแบบนี้ก็มีก็เลยขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายได้ค่ะกิจการเรียนไปยังผู้ร้ายทั้งหลายนะครับว่าเราไม่ใช่คู่ต่อสู้นะครับเพราะว่าถ้าขโมยเรานี่แหมเราต่อสู้ลำบากเหลือเกินถ้าท่านจะขโมยให้มันสนุกก็อย่าขโมยพวกเราเลยครับเพราะว่ามันไม่มีทางต่อสู้กันเลยโอ้โหโกงได้กระทั่งผู้พิการที่เขาลำบากอะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ